ัสดีค่ะสวัสดีครับสดจากที่จริงวันนี้วันอังคารที่18มกราคม2565อยู่กับผมชินธนพัฒน์นะครับลูกตาลอุมาพรค่ะวันนี้เราสองคนพาคุณผู้ชมมาสดจากที่จริงที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทรานั่งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงครับนะคะด้านหลังก็คือวิหารหลวงพ่อโสธรเห็นในอินโทรเมื่อครู่นี้แล้วก็คือตรงองค์พระองค์หลวงพ่อนั้นมีรอยกระเทาะจนกระทั่งมองเข้าไปเห็นเนื้อด้านในเนื้อด้านในเป็นศิลาแรงครับเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบกันด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยคือสอบถามเบื้องต้นก็ยังคงมีการเข้ามาสักการะบูชาหลวงพ่อกันอย่างต่อเนื่องนะฮะและก็หลายคนก็เชื่อว่ามันก็เป็นไปตามวงรอบของวัตถุโบราณที่จะต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์กันคือพอมีกระแสข่าวออกมาว่าองค์หลวงพ่อมีรอยกระเทาะทั้งที่บริเวณพระศอพระชงก็คือหน้าแข้งแล้วก็ที่พระบาทที่ฝ่าเท้านี่นะคะบางส่วนมองว่าเอ๊ะมีลางร้ายอะไรหรือเปล่าเชื่อไปในทิศทางนี้แต่เมื่อครู่นี้น้องชินไปคุยมาแล้วกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้าวัดมาไหว้หลวงพ่อมากราบหลวงพ่อวันนี้ก็ตามนี้เลยค่ะเขาบอกว่าก็เป็นไปตามการบางคนบอกว่าดีซะด้วยซ้ำถ้าเกิดมีการทำบุญเมื่อไหร่เนี่ยทำบุญกับพระใหญ่ฐานพระแบบนี้แหละบุญหนักดีแล้วแหละช่วยสมทบทุนซ่อมว่ากันอยู่อย่างนี้แต่ว่าขั้นตอนในการดำเนินการซ่อมหรือการบูรณะปฏิสังขรณ์นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมคะเริ่มต้นมาจาก Facebook กลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรโพสต์ภาพการสำรวจสภาพองค์หลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปของวัดโสธรวรารามวรวิหารนะคะโดยบอกว่าเมื่อวันที่14มกราคมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีและกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่5ปราจีนบุรีนั้นได้เข้าสำรวจสภาพองค์หลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปของวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายชินวุฒิวิญญาลัยผู้อำนวยการกองโบราณคดีนายอลงกรณ์เทียมจันทร์นายช่างศิลปกรรมอาวุโสกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมและนายธนพัฒน์เลิศศาสตร์วัฒนาวิศวกรปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมสำนักสถาปัตยกรรมร่วมดำเนินการค่ะการตรวจสอบในเบื้องต้นนั้นพบว่าพระพุทธรูปมีรอยกระเทาะแตกออกจนเห็นเนื้อในสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพแตกร่อนนั้นเนื่องมาจากว่าพอกทาสีด้วยวัสดุสมัยใหม่ก็คือเป็นสีอะคริลิกนะคะและไม่ประสานกับวัสดุดั้งเดิมจนแตกร่อนออกมาและอาจจะมีปัญหาของความชื้นภายในร่วมด้วยโดยเจ้าหน้าที่นั้นได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการตรวจสอบรายงานต่ออธิบดีกรมศิลปากรเพื่อดำเนินการต่อไปแล้วนะคะขณะเดียวกันก่อนที่จะได้ดำเนินการสำรวจทางคณะเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการพระราชภาวนาภิธานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราและชี้แจงแนวทางในเบื้องต้นก่อนจะดำเนินงานสำรวจตรวจสอบสภาพความชำรุดเสียหายในขั้นต้นด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่ของวัดโสธรวรารามวรวิหารนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบหลวงพ่อที่ด้านในวิหารได้นะคะท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดนั่นก็คือการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะเข้าไปกราบหลวงพ่อด้านในแล้วก็ให้งดกิจกรรมที่จะปักหลักอยู่ด้านในเช่นการนั่งสมาธิหรือว่าการเข้าไปถ่ายรูปด้วยก็คือเป็นการขอความร่วมมือด้านในคนจะน้อยมากนะคะทีมข่าวสดจากที่จริงของเราก็อยู่ด้านนอกตรงบริเวณด้านหลังวิหารตอนนี้น้องชินค่ะคุณผู้ชมเดินเข้าไปด้านในละตรงวิหารของหลวงพ่อโสธรจะพาคุณผู้ชมไปดูรอยกระเทาะที่เกิดขึ้นด้านในใกล้ๆกันเลยนะคะน้องชินเชิญค่ะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ด้านในของพระวิหารหลวงพ่อโสธรนะครับตรงจุดนี้ล่าสุดเนี่ยใกล้เที่ยงแล้วยังมีพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนเนี่ยเดินทางเข้ามาสักการะบูชาหลวงพ่อโสธรกันอย่างไม่ขาดสายแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดานะฮะก็ยังมีประชาชนเนี่ยเดินทางมาสักการะบูชาหลวงพ่อโสธรแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของรอยกระเทาะต่างๆขององค์หลวงพ่อเนี่ยเป็นอย่างไรให้ชมกันสดๆเลยดีกว่าณเวลานี้นะฮะคือผู้ชมด้านหลังของเรานะฮะองค์หลวงพ่อโสธรอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีเรื่องของรอยกระเทาะต่างๆเดี๋ยวอยากจะให้จับภาพก็คือตรงที่พระชงนะฮะแล้วก็ฐานของหลวงพ่อเนี่ยก็จะมีรอยกระเทาะตรงฝ่าพระบาทก็จะมีรอยกระเทาะรวมถึงพระศอหรือว่าช่วงคอของหลวงพ่อก็จะมีรอยลักษณะกระเทาะเหมือนกันทีนี้วันนี้เนี่ยก็มาดูบรรยากาศกันสดๆครับแล้วก็ชาวบ้านหลายคนที่เราได้มีการสอบถามพูดคุยนะฮะแน่นอนว่าการรอยร้าวต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นความเชื่อหลายคนก็ออกไปหลากหลายนะฮะหลายคนก็พูดถึงเรื่องของรางหรือเปล่าเรื่องของสิ่งต่างๆหรือเปล่าไปพูดคุยกันมาแล้ว
ชาวบ้านหลายคนบอกในหลักวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมครับเป็นไปตามวงรอบการปฏิสังขรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ปัญหานะครับในเรื่องของรางร้ายแต่อย่างใดชาวบ้านบอกส่วนตัวเนี่ยก็คือหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะฮะแล้วก็อยากจะให้ทางกรมศิลปากรเนี่ยช่วยมาบูรณะปฏิสังขรณ์หลวงพ่อโสธรให้เร็วที่สุดด้วยนะฮะหลวงพ่อจะได้เป็นองค์ที่งดงามดังเดิมครับที่รอยกระท้อที่เกิดจากองค์หลวงพ่อนะครับเบื้องต้นก็ผมได้เห็นแล้วทีนี้ก็น่าจะเป็นจากสภาพของสิ่งก่อสร้างนะครับก็ชำรุดไปตามการเวลากับบวกกับสภาพอากาศณปัจจุบันเนี้ยคืออุณหภูมิข้างในอาจจะมีการเสียหายของเปลือกนอกที่ห่อหุ้มองค์หลวงพ่อองค์จริงไว้นะครับทีนี้ก็ต้องฝากวอนให้ทางกรมศิลปากรนะฮะเข้ามาช่วยซ่อมแซมดูแลแล้วก็ปฏิสังขรณ์ในเรื่องของกระเบื้องหลังคาโบสถ์ในเรื่องของหลายๆสิ่งที่ขณะนี้ทางวิหารเนี่ยชำรุดหลายๆส่วนครับขณะเดียวกันครับเมื่อสักครู่ทางด้านของเราฮะทีมงานสดจากที่จริงเนี่ยได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณวัชราวดีผอ.สำนักศิลปากรที่5ปราจีนบุรีเมื่อวานนี้มีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็พบว่ามีรอยกระเทาะขององค์หลวงพ่อจริงๆนะฮะทีนี้ขั้นตอนต่างๆระเบียบแบบแผนก็จะต้องมีการประเมินประชุมกันต่อไปเรื่องนี้เนี่ยทางวัดแจ้งให้กรมศิลปากรให้มาตรวจสอบนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งนักโบราณคดีแล้วก็เรื่องของฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยเข้ามาทำการประเมินว่าจะมีการดำเนินการซ่อมแซมอย่างไรต่อไปหลังจากนี้ฮะก็เดี๋ยวทีมที่ไปดูวันนั้นก็ต้องมาคุยกันอีกทีที่ส่งรายงานก่อนนะคะส่งรายงานให้ท่านทิพย์ดีท่านทราบก่อนแล้วเดี๋ยวท่านจะมอบหน่วยงานไหนเป็นการเฉพาะที่จะลงไปดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทางวัดแจ้งความเสียหายมาที่กรมศิลป์อยากให้ไปดูเราก็ไปดูแค่เบื้องต้นจริงๆอะค่ะมันคือจากนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะที่ภายในพระวิหารของหลวงพ่อโสธรนะก็จะเห็นว่าประชาชนก็ยังคงเดินทางมาสักการะบูชาหลวงพ่อโสธรกันอย่างไม่ขาดสายและทุกคนยืนยันว่าขอหน่อยฮะคนฉะเชิงเทราคนในวัดบอกว่าอยากจะให้มีการซ่อมแซมหลวงพ่อให้กลับมางดงามดังเดิมให้สมบูรณ์เร็วที่สุดครับพี่ตาลครับขอบคุณน้องชินนะคะคุณผู้ชมปีนี้2565ครบรอบ252ปีในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงรอยกระเทาะที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นด้วยสภาพของวัสดุด้วยความชื้นด้วยหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าสามารถที่จะปฏิบูรณะสังขรณ์ได้อย่างแน่นอนนะคะ